ความริษยาหมายความว่าเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขแล้วรับไม่ได้ความริษยานั้นเป็นสนิมในใจชนิดหนึ่งใครที่ถูกความริษยาเข้าครอบงำหน้าตามักจะไม่สดชื่นจิตใจก็ไม่รื่นรมยิ่งเห็นคนที่ตนริษยาก้าวหน้าหรือได้ดีมีสุขตัวเองก็จะอยู่ร้อนนอนทุกข์มากขึ้นเป็นทวีตรีคูณเพราะฉะนั้นใครอยากสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีก็ควรจะฝึกใจให้ปราศจากริษยาตาร้อนยามเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขความเจริญควรเปิดใจให้กว้างพลอยโมทนาสาธุหากทำได้อย่างนี้จิตใจก็จะสดชื่นรื่นเย็นเห็นเขาสุขก็สุขด้วยเห็นเขาก้าวหน้าก็ยินดีปรีดาด้วยคมธรรมประจำวันนี้ก็คือริษยาพยาบาทอาฆาตคิดเหมือนไฟพิษเผาลนคนเจ้าของก่อนเผาลนคนใดให้ไม่พองมันจะต้องเผาลนคนคิดเองหรือเปรียบเหมือนงูพิษมีฤทธิ์กล้าจับเอามาห่อพกมันฉกเก่งก่อนจะปล่อยฉกคนให้คิดเกรงเจ้ามะเส็งแหวงฉกคนพกมัน